สวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่คารุกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของกิ๊กก๊อกหนึ่งแล้วก็กิ๊กก๊อกสองลุงออกกิ๊กก๊อกหนึ่งลุงออกกิ๊กก๊อกสองครับเราจะอยู่ด้วยกัน ประมาณสัก สิบอีกชั่วโมงประมาณชั่วโมงนะครับ9โมง10ประมาณ10โมงเช้านะครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของลุงจะใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเพราะขณะนี้เวลานี้นะฮะลุงก็พุ่งเป้าไปยังงานใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมารองรับศักยภาพส่วนตัวของลุงครับเป็นงานระดับพูดว่าไงระดับโลกก็แล้วกันเพราะฉะนั้นลุงพูดเสมอนะครับว่าถ้ามีคำถามว่าทำไมลุงจึงมีความสามารถทำอะไรต่ออะไรได้ไม่เหมือนใครและหรือไม่มีใครเหมือนเช่นในเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้คนเพียงแต่ได้ยินเสียงพูดคุยกับลุงคนไหนที่สนทนากันเนี่ยครับเช่นปวดหัวหรือว่าใจสั่นอยู่เงี้ยหายใจไม่เต็มปอดเต็มช่วงเนี่ยคุยกับลุงแป๊บเดียวเองเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดอย่างเงี้ยความจริงเดิมๆลุงก็สงสัยตัวเองตอนที่มีสิ่งนี้เริ่มต้นแรกๆภายใต้เงื่อนไขของคำว่าสงสัยนั้นบัดนี้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากและก็รู้หมดแน่นอนว่าลุงออกทำได้ยังไงโอเคนะนี่คือเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์นะมาถึงวันนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นงานของลุงก็จะมีสองเรื่องนะการเยียวยารักษามนุษย์ด้วยพลังงานพลังงานที่ว่านี้ลุงจะใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์เหมือนเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยถามว่ามันมาจากไหนและจะไปรู้มันได้อย่างไรนะมันมาจากไหนและพวกเราเจ้าค่อยจะไปรู้มันได้อย่างไรตรงนี้นะผมว่ามันถึงยุคนะยุคมนุษย์ยุคนี้จะมารู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เพื่อที่จะมาดูแลรักษาตัวเราเองครับเอาเป็นว่า
นั่นก็คือมันจะรู้จักว่าที่มาของพลังงานบริสุทธิ์แล้วไปหามันได้ยังไงแล้วเอามาใช้ได้ยังไงนั่นเองครับผมขอให้เป็นเป้าหมายหนึ่งก็แล้วกันเอาละส่วนสิ่งแวดล้อมทีนี้ครับโลกวันนี้พูดถึงจังภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนโลกร้อนนู่นมันต้นทางจริงมันมายังไงทำไมโลกมันถึงได้ร้อนอะไรกันนักหนาเห็นไหมครับต้นทางดิบๆปัญหามันมายังไงจะเป็นภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบโลกใบนี้คำว่าภัยพิบัติก็หมายความว่าเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟรั่วเนี่ยแล้วก็วาตภัยก็คือเรื่องลมทำไมถึงได้รุนแรงนักไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซโคลนหรือแม้แต่ทอร์นาโดนั่นแหละกลุ่มที่เรียกกันว่าภัยพิบัติต่อมาก็น้ำมากฝนตกน้ำมากน้ำท่วมแล้วก็ร้อนมากร้อนแรงนั่นคือกลุ่มของคำว่าภัยพิบัติมันเป็นกรอบใหญ่กรอบกว้างมากแล้วก็มันเป็นการกระจายทั่วโลกไปนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าณบัดนี้ณเวลานี้จำเป็นแล้วนะฮะมนุษยชาติจะต้องรู้ว่าที่มาเป็นยังไงไปเป็นยังไงโดยการนำเสนอของลุงออกเพียวเอเนจีย้ำลุงออกเพียวเอเนจีนะครับมันจะไปอยู่ในกลุ่มองค์ความรู้หนึ่งของโลกกันแล้วกันที่พูดณวันนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงต้นทางมันนะว่าทำไมลุงไปรู้นู่นสารพัด108รู้แล้วทำอะไรได้108อย่าง108ชนิดปัจจุบันทันใจทันใจชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นเลยเช่นปวดหัวไอ้เรื่องของอาการปวดต่างๆนานเนี่ยถ้าหากว่าไม่เกิน 60%ของความปวดในร่างกายของแต่ละท่านหายทันทีเลยครับนี่ทำมานานมากแล้วแหละกับเรื่องนี้เกินกว่า20ปีแน่นอนในการเยียวยารักษาโดยการผ่านพลังงานเสียงพลังงานเสียงอย่างเดียวนะยังมีพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตพลังงานศักดิ์และพลังงานจลต่ออีกเห็นไหมฮะมันเรื่องราวของพลังงานทั้งหมดครับท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดกระจายพลังงานตัวนี้ให้กับขออนุญาตใช้คำว่ามนุษยชาติได้รู้ในระหว่างมันจะมีการเปรียบเทียบกันหรือไม่ประการใดระหว่างนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าวิจัยทดลองในต่างๆนะสารพัด108นั่นนะครับเขาอยู่ตรงไหนลุงก็จะแค่อ้างถึงนะครับถ้ามีความจำเป็นก็อ้างถึงเขาอ้างถึงองค์ความรู้ของเขานะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มาจากศตวรรษที่20 19 18 17อะไรทำนองนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้ก็คือวันที่30ใช่ไหมฮะ30ตุลา2564มันก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี้โอเคนะย้ำเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับเพราะจนที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้คำว่าอ้างถึงเขาหลายเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ที่มันครองโลกอยู่ในเวลานี้มานานมากนะครับนะนั่นแหละคืออ้างถึงเขานิดนิดหน่อยทีนี้พอเวลามาถึงเราอ้างอิงในตัวเรานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ได้ลุงแบ่งศาสตร์ไว้ในโลกนี้ไว้เป็น4ศาสตร์นะครับศาสตร์ที่1ก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติครับท่านศาสตร์ที่1นะคือศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันมีอะไรบ้างที่รู้จักกัน
เร็วที่สุดก็คือเรื่องของดินก็คือของแข็งนะที่เราเหยียบอยู่นี่นะครับพื้นดินนี่นะครับเอาเป็นตัวหลักเลยคือพื้นดินนี่นะครับก็คือธรรมชาติสองก็คือพื้นน้ำทั้งหมดนะสามก็คือพื้นอากาศทั้งหมดสี่ก็คือพื้นความร้อนนั่นเองเห็นไหมกลุ่มสาธุนี่จะรู้ดีว่าธาตุทั้งสี่ประกอบไปด้วยดินน้ำอากาศและไฟนั่นเองไอ้ตรงนี้แหละครับจะต้องเข้าใจให้ได้นี่คือธรรมชาติครับทีนี้ในเนี่ยโยงอีกแล้วเห็นไหมโยงไปยังพุทธศาสตร์ทีนึงศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกตัวร่างกายของเราเนี่ยครับทุกคนทุกท่านนะครับมันเป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำลมและไฟแล้วมันมาจ้าเอกันมันมาเจอกันอะไรมันเจอกับอะไรทีนี้จึงมาเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาชีวะเนี่ยคือชีวิตค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเวลาจับเขาโครงมันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าจะเริ่มไงต่อการที่ไปรู้สิ่งที่มันเป็นดินน้ำลมไฟทั้งกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินในโลกใบนี้มันทั้งใบเลยนะครับดินน้ำลมดินน้ำอากาศกันแล้วครับแล้วก็ความร้อนมันยิ่งใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินการที่จะไปรู้สิ่งเหล่านั้นได้มันก็คือรู้ที่ตัวเราก่อนเพราะว่าตัวเรามันเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นนะดินน้ำอากาศความร้อนเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนนะท่านอยู่หน้าจอต้องครุ่นนิดนึงพิจารณาหน่อยลุงใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับความจริงก็พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนหลายร้อยรุ่นปีแล้วครับทำไมมันถึงไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีหนึ่งไอ้องค์ความรู้เหล่านี้ก็เชื่อว่ามันจะถึงยุคที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันครับทั้งหมดรวมเรียกว่าธรรมชาตินั่นเองครับธรรมชาตินี้ถามว่ามันเกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับท่านมันเกิดเองไม่มีอะไรมาสร้างธรรมชาติแม้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งของโลกใบนี้เขาบอกว่ามีผู้สร้างอันนั้นคือยกเอาไว้ขึ้นหิ้งเอาไว้เราฟังหูโอเคแล้วก็ไว้หูไม่ต้องย้อนแย้งเพราะถ้าย้อนแย้งปุ๊บมีปัญหาทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจหรือในหนึ่งบอกว่าเข้าไม่ถึงมันจะมีย้อนแย้งทุกทีนะครับอีกครั้งหนึ่งครับธรรมชาติมันเกิดเองแปลว่าดินน้ำอากาศความร้อนมันเกิดเองมันเกิดอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่หรือเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างความว่างความว่างเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงความว่างเปล่าคือมันไม่มีอะไรเลยแล้วดินน้ำลมดินน้ำอากาศความร้อนมันจะอยู่มันก็ไปเกิดไปท่ามกลางของความว่างเปล่าตรงนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงเอานะเชื่อซะว่าโลกใบนี้มีมนุษย์อยู่ 7-8,000 ล้านคนคำพูดคำนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่า 98-99% จะรับไม่ได้หรอกเขาบอกยังไงว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นก็ต้องมารับรู้
ด้วยกันกับท่านเพราะที่พูดนี้มันอยู่ที่ตัวเราที่ว่าใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ตรงนี้มันอยู่ในตัวเราดินก็คือร่างกายเราเนี่ยครับของแข็งของแข็งใช่ไหมน้ำก็น้ำอยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าน้ำในร่างกายเรามีทั้งหมดประมาณ 70% มันเหมือนกับน้ำในโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นน้ำจะโดยปริมาตรหรือว่าโดยพื้นที่ตรงนั้นต่างที่ไม่มีใครพูดจาให้ชัดเจนโดยปริมาตรหรือโดยพื้นที่ที่บอกว่าน้ำมีทั้งหมดประมาณ 70% นะครับมันก็ลอยมาอย่างนี้ถ้าบอกว่าโดยปริมาตรมันตรวจวัดยังไงทีนี้เห็นไหมครับพอเวลาถามย้อนไปทางวิทยาศาสตร์ตรวจวัดได้ไงน้ำเนี่ยจริงถ้าในเชิงปริมาตรแล้วเชิงพื้นที่ก็นะสามารถที่ไปตรวจวัดได้ทั้งหมดเลยในแนวทางในความคิดในเชิงธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าค้นคว้าวิจัยบอกว่าน้ำในโลกนี้มีประมาณ 70% จะบอกก็ไม่น้อยกว่าก็น่าจะว่าได้คำว่าประมาณหรือมากกว่า 70% ก็ว่าได้คำว่าประมาณตัวไหนเนี่ยมันนิ่งเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องฟังหูไว้หูเราเชื่อเข้ามามากแล้วเราจำเข้ามามากแล้วนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำว่าเราเนี่ยแปลว่าท่านกับผมนะท่านที่อยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอคำว่าเราก็มีกันอยู่วันใบวันนั่นเลยครับเดี๋ยวอดอย่ามาพัวพันนอกจอในขณะนี้ถือว่าเขาเหล่านั้นนะฮะในอนาคตเขาจะมารู้จักลุงหลอกเพราะว่าลุงหลอกกำลังทำงานเข้าไปส่วนในกองกลางของในเชิงวิชาการของโลกอยู่เวลาเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดตรงเนี้ยมันจะไปกองอยู่ในบอกให้ก็ได้อะพี่กี่พีเดียอะมันจะไปกองอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมฮะเป็นแหล่งค้นคว้าแหล่งต่างของมนุษยชาติในเรื่องของความรู้วิชาการต่างๆนะเยอะแยะมากมายมหาศาลตรงอย่างฝั่งลุงจะนําเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นพอเวลาท่านเคยได้ยินของเก่าของแก่ของเก็บมาแล้วนะโปรดพิจารณานะครับว่ามันจะปรับได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็ตกยุคแล้วครับเพราะยุคนั้นยุคของพลังงานนะครับพลังงานเท่านั้นที่จะดูแลกันและกันได้ณวันนี้แค่นะเอาละไปต่อครับเมื่อพอเวลาจะเริ่มรู้ตรงนี้แล้วธรรมชาติเกิดเองเกิดในท่ามกลางของความไม่มีอะไรเลยคือความว่างเปล่าไอ้ตรงนั้นนะฮะนึกซะว่าจำลองภาพเลยจำลองภาพเลยนะครับว่าลองหลับตาจินตนาการครับท่านเซซะว่าไม่มีตัวตนเราเลยไม่มีท่านไม่มีผมนาทีนี้ไม่มีไม่มีโลกใบนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าทั้งระยะไกลระยะไกลทั้งหมดมันว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนที่มันจะมีมันก็อยู่ก็สิ่งนี้ฮะเกิดขึ้นมาอยู่ในท่ามกลางอยู่ในท่ามกลางของความไม่มีอะไรคือความว่างอยู่ๆก็ฟึบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับงงไหมครับพอไหมครับอยู่ๆก็ฟึบขึ้นมาอย่างงั้นไม่มีใครมาสร้างตรงนี้ก็มีผู้คนบอกว่าผู้สร้างหรือพระเจ้าผู้สร้างมันมีคำถามต่ออีกทีนึงพระเจ้าเป็นตัวยังไงอ่ะอยู่ที่ไหนสรุปแล้วคำว่าพระเจ้าก็มีแต่ภาษาพูดกันเข้าใจยังมีแต่ภาษาเอามาให้ดูก็ไม่ได้ก็แปลว่าเป็นความเชื่อสิครับแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดทีนี้ก็เชื่อมากี่รุ่นคนแล้วทีนี้ถึงเวลาหรือยังครับผมที่จะมาถึงของจริงความจริงกันสักทีเนี่ยผมว่ามันถึงยุคนะที่จะมารู้จัก
ของจริงความจริงก็โดยลุงงอกเพียวเอนเนอร์จี้เนี่ยฮะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังโอเคนะเอาละเมื่อเวลามันเกิดมามาท่ามกลางของความว่างเปล่าให้นึกซะเป็นลูกโป่งนี่เลยครับเปลี่ยนจากวัสดุตรงนี้ซะเปลี่ยนจากวัสดุตรงนี้ซะนะมาเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกล่องลอยอยู่ในความว่างความว่างตรงนี้ใช้ภาษาแทนค่าเลยครับก็คืออวกาศอวกาศแปลว่ามันไม่มีอากาศโอเคนะภาษาสากลที่เขาใช้กันก็ดูเหมือนจะใช้คำว่า space นั่นเองครับ spaceจริงๆ space มันแปลว่าช่องว่างระหว่างของสองสิ่ง space space มันแปลว่าเนี่ยอยู่ตรงกลางของสองสิ่งช่องว่างนี่คำว่า space โอเคไหม space มันอยู่ตรงกลางคำว่า space ท่านอยู่หน้าจอครับผมกำลังทำงานอยู่สองจอนะครับลุงหมอคิกก๊อก2ลิงหมอคิกก๊อก1และท่านอยู่ใน1หรือ2ก็ดูตามนั้นใช่นะครับทีนี้ไอ้คำว่าสเปซตัวเดียวเปลี่ยนเลยเป็น emptiness คือความว่างทั้งหมดคือความว่างทั้งหมดแปลความมาเป็นemptiness คือความว่างคือไม่มีอะไรเลยครับท่านตรงนั้นแหละครับต้องจินตนาการให้ได้นะครับถ้าจะไปกับลุงนะฮะอยู่กับลุงออกไปกับลุงออกแล้วจะต้องมาเข้าใจเรื่องใหม่ของโลกใบนี้ครับที่ใช่ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะบางท่านบางคนมักจะถามลุงว่าลุงไปเรียนรู้ศึกษาสถาบันใดมาจบอะไรมาลุงบอกว่าจบวิชาธรรมชาติธรรมชาติครับท่านเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องธรรมชาติอยู่ใช่ไหมจบวิชาธรรมชาติส่วนวิชาอื่นก็เพียงแค่อ่านออกเขียนได้สื่อสารเป็นแค่นี้เองฮะจับหลักอยู่แค่นี้ลุงใช้ชีวิตง่ายมากนะครับเห็นไหมฮะทีนี้พอจับความได้แล้วใช่ไหมครับว่าสมมติเป็นลูกโป่งล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของความว่างไอ้เจ้าความว่างตรงนี้แหละซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้ว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 ย้ำนะจะมีชื่อเรียกว่าพระเจ้าลุงหงอรับได้นะครับครับครับรับได้แบบ 100% เนี่ยไม่ใช่รับได้แบบประชดประชันนะครับความว่างคือไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับนั่นคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างท่ามกลางของพระเจ้ามันไม่ใช่พระเจ้าสร้างเห็นไหมฮะธรรมชาติเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างหรือเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าจบไหมครับตรงนี้ครับว่าพระเจ้ากลุ่มพระเจ้าน่าจะ get into ตรงนี้น่าจะ get แล้วละครับพอแล้วละครับพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรเอาละแปลความจากว่าพระเจ้านี้อีกทีหนึ่งกลับมาถึงกลุ่มสาธุพุทธศาสนานะครับอย่าลืมนะฮะเวลาลุงพูดเนี่ยมันจะเกี่ยวอยู่สี่ศาสตร์นะครับนี่กำลังให้ความสำคัญเรื่องของธรรมศาสตร์หรือธรรมชาติอยู่เห็นไหมฮะมันจะเกี่ยวทั้งนั้นศาสนาไปแล้วนะครับแต่จะมาเน้นหนักเรื่องของพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนี้นะฮะพระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองครับ
ที่บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองคือตรงนี้ครับท่านพระองค์ไปล่วงรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองจึงมาตรัสแก่ชาวโลกได้รับรู้คนทั่วไปว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองคือตรงนี้เองรู้แล้วจึงมาบอกโอเคไหมครับรู้ไอ้เจ้าความว่างแล้วจึงมาบอกกับชาวโลกชัดไหมครับแล้วพอเวลาพระองค์ไปรู้แล้วก็มาบัญญัติภาษาของพระองค์เองทีนี้ก็คือปรมัตถสัจจ์ปรมัตถสัจจ์ครับมันแปลว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นพลังงานมากมายมหาศาลแบบ 100% เต็มไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ครับท่านย้ำทำลายไม่ได้แล้วต่อมาเมื่อพระองค์ไปรู้สิ่งนั้นแล้วคำว่าปรมัตถสัจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งไม่มีสองเห็นไหมฮะจะคล้อยตามกลุ่มพระเจ้าก็ได้เพราะว่าลุงบอกคือสิ่งเดียวกันนั้นอย่ามาทะเลาะกันเรื่องพระเจ้าลุงก็เชื่อว่าลุงเนี่ยฮะเป็นบุคคลตัวกลางที่จะให้คนสองกลุ่มเชื่อในพระเจ้ากับไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจลุงเชื่อมันในส่วนตัวนะครับว่าเกิดมาเพื่อการผสมผสานสองสิ่งนี้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผ่านมามีแต่คำว่าทะเลาะเบาะแว้งกันกลุ่มศาสนานะต่อไปนี้เราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องศาสนาแล้วนะครับเพราะว่าลุงพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับโอเคนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใส่นิดหน่อยเองไม่ได้มาเกินไปกว่าธรรมชาติเพราะกรอบนี้ก็คือธรรมชาติถึง 80-90% นะจะดึงสารน้ำเสื่อมให้มาใส่นิดหน่อยให้เองนะครับไม่เลยเถอะเพราะแต่คำว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งมันมีอยู่แล้วพระองค์ไปล่วงรู้ด้วยตัวพระองค์เองโดยวิธีอะไรทีนี้ก็ต้องรู้จักกันดีคำว่าจิตนั่นเองครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นร่างกายใจจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้นะทุกวันนี้ภาษาคือจิตผู้ปฏิบัติธรรมนู่นนี่ก็จิตเป็นภาษาติดภาษายึดภาษานะฮะมันก็เลยล็อกด้วยภาษาไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ทีนี้เอากับมันสิเห็นไหมครับย้ำไม่ใช้ภาษาไม่เอาภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ทีนี้ยกเว้นไงยกเว้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไปรู้เองไงมันเกินภาษาเมื่อเวลาไปรู้เองแล้วก็มาบัญญัติภาษาที่บอกว่าปรมัตถสัจจะนั่นได้ไหมครับแต่รู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์ตนเองเพราะจิตผู้คนที่เข้าใจเรื่องจิตเนี่ยพลังงานจิตเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วจิตมันก็มีสองด้านจิตขุ่นมัวจิตกลุ่มมิจฉาทิฏฐิกลุ่มทำลายไงและมีกลุ่มสร้างสรรค์กลุ่มสร้างสรรค์จันโลงคือจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละครับจิตตามแนวตามนัยยะของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนี่เองกลับมาถึงคำว่าจิตมาแทนค่าภาษาใหม่คือพระธรรมนั่นเองครับผมพระพุทธพระธรรมมาได้ไหมพระพุทธพระธรรมฟังนี่เพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับคำว่าปรมัตถสัจจะคือสิ่งเดียวกัน
ปรัสจักกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนั้นก็คือสิ่งเดียวกันนี่คือภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับท่านส่วนท่านจะรับได้แค่ไหนเพียงใดท่านใช้สองหูนะครับต้องใช้สองหูให้ได้อย่ามาคล้อยตามลุงโดยที่ไม่มีหลักคิดวิธีคิดของตัวเองนะครับนะครับนี่แหละที่มาที่ไปของคำว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงถอยหลังไปหลายก้าวก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับท่านไม่ว่าจะพูดถึงคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคำว่าพระธรรมแทนค่าเป็นปรมัตถสัจจะพระสัจจะก็แทนค่าไปยังพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันเห็นไหมฮะมันมีอยู่ก่อนแล้วมีแต่สิ่งอื่นต่างๆที่มันเกิดมาท่ามกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าสามันเกิดเองนะโอเคนะรู้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะพวกนี้มันเกิดเองตามที่ได้อธิบายขยายความบ้างเพราะฉะนั้นท่านที่ไปจดจำอะไรมานะปรับดูสิบวกลบดูสิจำมาแบบบวกเอาสิ่งที่ของลุงมีเนี่ยไปลบดูสิบวกมันจากร้อยมันเหลือ50หรือเปล่าเนี่ยมันแทนค่าบวกลบได้นะโดยการหลักคิดวิธีคิดของเราธรรมดาแต่ฝั่งลุงมันพูดถึงในคุณสมบัติที่เข้าถึงนะครับเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จึงเอามาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้ก็คือปัญหาเอามาทำอะไรก็มาเยียวยารักษากันและกันนะวันนี้ดีจังเลยนะยุคนี้มันยุคโควิดหรือไวรัสโคโรนาวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่นะครับบริษัททุรุทุกังไปงั้นนะครับงั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเข้าใจเรื่องของธรรมชาติอันเป็นของตัวเองนะลุงไม่อยากจะไปทางด้านวิธีปฏิบัติขอให้ไปเจอกันตอน14:00แนวทางในการที่จะทำไงจะให้มีพลังงานตัวนี้ขึ้นมารักษาตัวเองได้ไปเจอกัน14:00โดยประมาณนะครับนะในช่วงเวลานี้ลุงหมายมั่นปั้นมือที่จะนำเอาองค์ความรู้4ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยให้อยู่ในอะไรให้อยู่ในแพลตฟอร์มของมนุษย์โลกต้องใช้กันอยู่เวลาเป็นการปักหมดไปเลยนะครับเพราะจะต้องนำเข้าไปสู่ในเรื่องของวิกิพีเดียนะครับสรุปได้ยังครับสรุปอีกหน่อยกันแล้วกันนะเพื่อให้มันกระชับอย่าลืมนะวันนี้เรื่องราวของธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับย้ำไปกันที่155กันแล้วกันธรรมชาติมันเกิดเองคำว่าธรรมชาติหมายถึงอะไรพื้นแผ่นดินโลกใบนี้แหละครับพื้นแผ่นน้ำทั้งหมดแล้วก็พื้นแผ่นของอากาศทั้งหมดรวมทั้งพื้นแผ่นของความร้อนทั้งหมดที่มันรวมสุมกันอยู่ในโลกใบนี้นั่นคือธรรมชาติแปลว่าโลกใบนี้ทั้งใบคือธรรมชาติใช่ไหมครับและตัวเราก็คือธรรมชาติองค์ประกอบก็คือดินน้ำอากาศและความร้อนเหมือนกันนั้นตัวเราจึงเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้มันมาจากคำพูดของลุงพูดกับมันนานมากเกินกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้เราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลคือระบบสุริยะจักรวาลเองนั่นแหละคือภาษาลุงเบ็ดเสร็จขายก็คือตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการรู้จักรวาลมันรู้อยู่ภายในสมองแล้วเนี่ยครับแต่ต้องรู้ได้โดยจิตนะ
พราะจิตจะสถิตที่สมองมาแต่ต้องจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับจึงจะมาตรงนี้ได้จิตจะสถิตที่สมองนะพอเวลามันจะมีหัวข้อหนึ่งไว้ข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตศาสตร์จะได้รู้สิ่งเหล่านี้นะวันนี้มารับรู้เรื่องของหัวข้อคำว่าธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติโอเคไหมแม้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมันเกิดเองดวงจันทร์ก็เหมือนกันธรรมชาติดาวทั้งหมดจะเป็นดาวที่มีแสงหรือไม่มีแสงมีความร้อนหรือไม่มีความร้อนทั้งหมดรวมระดับจ้องเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นเข้าใจไหมธรรมชาติที่ว่านี้พูดในองค์รวมของภาษาพุทธศาสตร์เลยนะครับทั้งหมดเรียกว่าสมมติสัจจะแปลว่าดวงอาทิตย์ที่ว่านี้ก็เป็นสมมติภาษาเป็นสมมตินะครับอย่าลืมดาวทั้งหมดที่เห็นก็คือสิ่งสมมติโลกวันนี้คือสิ่งสมมติตัวเราคือสิ่งสมมติสิ่งสมมติมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอาศัยกฎพระไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอย่างนี้คำว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาจักรวาลและระบบสุริยจักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในระบบของกาแล็กซี่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในระบบของร่างกายของเราเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกอยู่ตัวไหมครับในเรื่องธรรมชาตินั้นสมมติมันเปลี่ยนแปลงตลอดเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์คำว่ากฎแปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับของจริงตลอดการตลอดไปงั้นสมมติสัจจะคือตกอยู่ภายใต้ของกฎการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังโอเคไหมครับภาษาพุทธมาแล้วนะอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างภาษาลุงกลุ่มเผาก็เผาไปกลุ่มฝังก็ฝังไปสิครับหรือว่ากลุ่มดองไว้ก็มีเหมือนกันนะที่ว่าก็แล้วแต่กันละวะเราไม่ห่วงห้ามใครอยู่แล้วนะนี่แหละก็คือองค์ความรู้ใหม่ในสัตถวัตที่21มาแล้วนะครับมาปรากฏตัวหน้าจอแล้วแล้วต่อไปท่านก็จะไปได้ตามงานของลุงในวิกิพีเดียด้วยนะครับแปลว่ามันฝังรากลึกเข้าไปตรงนั้นแล้วโอเคไหมครับพอไหมดูเวลาก่อนลุงเริ่มต้น 9:10 นาทียังอีกประมาณสัก5-10 นาทีก็น่าจะพอนะครับเราไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นอีกทีหนึ่งครับเพราะเกรงว่าเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการปักหมดเลยนะฮะลุงตั้งใจทำงานตรงนี้มากนะครับท่านตั้งใจเหลือเกินนะครับเพราะจะมีคนรับเอางานของลุงไปทำอีกอันหนึ่งทีหนึ่งหมายถึงนะก็แปลว่าการบ้านของลุงถึงจะมาต้องก่อนเที่ยงนี่ก็ต้องมาอยู่ในหน้าจอแล้วประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ต้อง4-5 นาทีแหละครับมาอยู่หน้าจอนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้เอาไว้ให้มันชัดๆถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้และเข้าใจเรื่องใหม่ๆเพราะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะหวังว่าคงไม่หลุดแล้วนะฮะท่านลำดับในสติปัญญาในความจดความจำท่านเพียงใดเชื่อว่าไม่หลุดสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแน่นตีตะปู8ใส่ตึง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 ให้มันอยู่กับมันฝังเป็นความจดจำเป็นการบันทึกในหัวของท่านได้เลยเพราะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงลุงพูดลุงจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลุงไม่ต้องอาศัยโพดี้นะครับมันอยู่ในตัวพูดมาหลายกระดาษมันอยู่ในตัวโอเคนะเอาละใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เอาให้อยู่ในที่นี้นะไม่หลุดนะ
ดูสิหน้าจอมีใครบ้างเนี่ยโอ้ยนะกิ๊กก๊อกหนึ่งนะรู้แล้วฮะตัวเลขโอเคเข้าใจครับกิ๊กก๊อกหนึ่งนะครับกิ๊กก๊อกสองโหไม่ธรรมดาด้วยเนี่ยนะครับแปลว่าเพิ่มจำนวนมามากมายมหาศาลแล้วนะครับดีแล้วล่ะครับอย่างสุดตัวเลขที่อยู่หน้าจอในขณะนี้อยู่ในจอขณะนี้ครับนี่นะฮะลุงจะบอกว่าเป็นแถวแรกนะครับที่จะมารู้ภาษาลุงที่ตั้งใจไว้ทำมากเพราะว่าจะเอาไปใส่ในวิกิพีเดียนะซึ่งมันเป็นกองกลางของมนุษยชาติได้เจาะเข้าไปหาความรู้ในวิกิพีเดียที่ว่าโอเคไหมครับแปลว่ามันจะเป็นแบบนานาชาตินะฮะนะครับนะครับนะครับนะภายใต้ชื่อลุงงอกเพียวเอนเนอร์จีนะครับแปลว่าปักหมดกันอย่างแรงทีเนี้ยตีตะปูแปดเอาไว้ฝังไว้เลยครับครับเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นคนที่ไหนที่มีองค์ความรู้20ศตวรรษ20 19 18เนี่ยลองใช้สองหูก่อนอย่าเพิ่งย้อนแย้งครับเพราะนี่มันเป็นของใหม่ลุงเปิดตัวเปิดต้นเป็นของใหม่แล้วแปลว่าไม่ได้ลอกเรียนใครมาก็แล้วกันอ่ะเออโอเคมั้ยเอามั้ยโอเคนะไม่ได้ลอกเรียนใครมาแน่ๆก็แล้วกันส่วนภาษาที่มันจะอะไรมันผัดไปผัดมาเนี่ยลุงจะพยายามที่จะอธิบายภาษาเขาว่าตรงนั้นของเก่าว่าตรงนั้นของใหม่จะว่าตรงนี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับน่าโอเคอ่ะกลับมาใหม่ทีนึงขอให้จินตนาการครับง่ายๆคือลองหลับตาเดี๋ยวนี้เสียถามว่าท่านเห็นอะไรเห็นความมืดก็ว่าได้สลัวสลัวก็ว่าได้ก็แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันเห็นมันพื้นเดียวอ่ะพื้นสีเดียวอย่างเงี้ยใช่เปล่าครับไม่เห็นลิงไม่เห็นแมวไม่เห็นวัตถุอะไรเลยนั่นนะฮะให้รหัสเลยนั่นคือความว่างครับท่านมันจะว่างในแนวของที่มันมืดก็ได้ว่างในแนวที่มันเป็นความสว่างก็ไม่ผิดทั้งนั้นแหละครับนะแล้วความว่างที่ว่านี้มันมีอยู่แล้วก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดก่อนจะมีระบบนู่นระบบนี่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาระบบสุริยะจักรวาลนี่เป็นต้นเนี่ยมนุษย์มาพูดมาจากันมาสื่อสารกันนะก่อนจะมีโลกใบนี้ก็เป็นภาษามนุษย์หมดแหละจะเป็นดาวอะไรอ่ะดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารทั้งหมดมีอยู่8ดวง9ดวงในระบบสุริยะนี่คือมนุษย์เนี่ยมาบัญญัติพวกนี้ทั้งสิ้นโอเคมนุษย์รุ่นก่อนๆก็เก่งกาจสามารถเหมือนกันที่มีภาษาบัญญัติเอามาแต่ทั้งหมดเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นที่มนุษย์คือบัญญัติขึ้นมาเป็นสิ่งสมมุติหมดเพราะในเจ้าความว่างที่ว่าตอนต้นมันเป็นอยู่ในภาพภาวะของคำว่าปรมัตถ์ไม่มีอะไรเลยก็คือ emptiness ตัว emptiness นี่แหละฮะที่กลุ่ม the god คือพระเจ้าเนี่ยลุงบอกก็คือสิ่งเดียวกันมันมีอยู่ก่อนแล้วจำได้ครับตรงนี้มีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรพระเจ้านี่อยู่นิ่งรู้แต่ว่าทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเกิดไม่รู้เกิดจะเมื่อไหร่อยู่ๆก็เป็นความว่างอยู่เงี้ยและไม่มีจุดสิ้นสุดส่วนไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคือภาวะของคำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นภาษาเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างอะไรต่างๆหรอกครับอ้าวถ้าใครคิดว่าสร้างเนี่ยแล้วมันจะสร้างมาทำหาทำไมว่าไอ้ของไม่ดีทั้งนั้นอ่ะ
มีไหมของไม่ดีในโลกแบบนี้ใช่ป่ะอย่างเช่นไวรัสโคโรนามันสร้างมาตำหาแต่มาทำลายมนุษย์ทีเนี้ยเห็นไหมครับเอาภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตกหักเลยอย่างนี้ดีกว่าทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้มันถึงวันนี้ไม่ต้องคิดเพราะลุงหงอคิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้อยู่ที่ว่าแก้หรือไม่แก้ต่างหากล่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งที่ว่านี่มันจะไปต่อเรื่องธรรมชาติก็ใช่ไหมครับไม่งั้นมันไม่รู้นะท่านจะอัดอั้นเองนะผมไม่อัดอั้นอยู่แล้วนะครับผมรู้เรื่องนี้กันมานานนักหนาแล้วโอเคนะเอาล่ะแปลว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะตกลงกันตีหมุดโป๊ะเข้าไปคำว่าความว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะภาษาพุทธะบอกว่านั่นคือปรมัตถสัจจะนะอีกทีนึงยังไม่พอพุทธะยังบอกว่านั่นคือพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมแปลว่าพระพุทธเจ้าไปเจอพระธรรมก็คือปรมัตถสัจจะนั่นแหละครับเอาแล้วขโมยได้ทีเดียวเลยเดอะก๊อดเลยก็แล้วกันอ้าวเพราะว่ามนุษย์โลกใบนี้ฮะเชื่อมั่นในคำว่าก๊อดเดอะก๊อดมีประมาณ 70% โลกใบนี้ครับโอเคนะจะมีพระนามชื่อเสียงอะไรก็ตามทีก๊อดอย่างเดียวอ่ะยอมรับ 70% มนุษย์โลก 7-8,000 ล้านคนนะแต่กลุ่มพุทธะอ่ะเสียว่า 30% ก็แล้วกันกลุ่มสาธุเนี่ยก็คือปรมัตถ์ครับท่านนะคือความว่างไม่มีอะไรเลยนะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั้นถึงยิ่งใหญ่มากก็ใส่ภาษากับภาษาที่นี่คือพระเจ้าจบอย่าลืมนะภาษาคือสิ่งสมมติอีกแหละไหมครับสมมติกับปรมัตถ์มันจะล้อกันอยู่ครับท่านอย่างของสองสิ่งเนี่ยสมมติก็คือรูปปรมัตถ์คือนามเรื่องของรูปนามไอ้เจ้ารูปนามก็เป็นเรื่องของพุทธะให้ไว้กับชาวโลกอีกแหละรูปร่างร่างกายของท่านของผมมีส่วนผสมอยู่เรียกว่าของแข็งธาตุดินนี่ตัวธรรมชาติแล้วนะแล้วธาตุน้ำของเหลวแล้วธาตุอากาศแล้วก็ธาตุไฟคือความร้อนร่างกายของท่านเนี่ยประกอบไปด้วย4ธาตุดินน้ำลมไฟคำว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมาตั้งแต่นู้นยุคกรีกโบราณเนี่ยไม่น้อยกว่า 6,000 ไม่น้อยกว่า 6,000 ปีนะยุคอริสโตเติลใดๆก็พูดเอาไว้นะแต่ว่ามาถึงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคำว่าวิญญาณธาตุแปลว่ามีแก่นแกนของธาตุดินแก่นแกนของธาตุน้ำธาตุอากาศธาตุไฟจำคำว่าแก่นแกนครับภาษานี่จะใช้บ่อยนะครับแก่นแกนแก่นแกนเนี่ยแก่นแกนนี่คือพลังงาน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 ที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์บอกทราบแก่นแกนแก่นแกนจำภาษานี่ว่าแก่นแกนลุงจะพูดบ่อยบ่อยมากเอาไว้ว่าในตัวของท่านในตัวของลุงเหมือนกันมีแก่นแกนของพลังงานตัวนี้อยู่ในตัวของท่านเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านเชื่อซะว่าท่านมีอยู่ไม่น้อยกว่า 1% ของลุงมีอยู่ 100% จึงเรียกว่าลุงออกพิวเอนเนอร์จีตรงนี้เองครับลุงออกมี 100% เกินอีกต่างหากนี่แหละครับมันจะมาแลกเปลี่ยนกันท่านมี 1% ท่านมีน้อยลุงมีมากเพราะฉะนั้นพอเวลาสื่อสารกับลุงที่ปวดหัวปวดตัวที่ตักขยับเอ้ยหายไปดีขึ้นเยอะเลยประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือพลังงานที่มันออกมาจากเสียงแล้วออกมาจากเสียงของลุงออกมาจากภาษาของลุงเนี่ยครับแล้วออกมาจากอากัปกิริยาด้วยโอเคนี่เป็นรายละเอียดไปก็ขอสรุปว่าธาตุดินน้ำลมไฟมีพลังงานซ่อนๆอยู่คือมีแก่นแกนซ่อนๆอยู่ในสิ่งที่มันลึกที่สุดของธาตุดินเรียกว่านิวเคลียสเนี่ยวิทยาศาสตร์มาแล้วภาษาวิทยาศาสตร์มาอีกแล้ว
นะนิวเคลียสของน้ำนิวเคลียสของน้ำก็คือ H2O นิวเคลียสของก๊าซนั่นเองครับผมเห็นไหมครับแล้วมีนิวเคลียสของความร้อนอีกต่างหากพูดถึงนิวเคลียสของความร้อนต้องพูดตัวหลักของตัวแม่มันเลยก็คือดวงอาทิตย์นะครับนิวเคลียสก็คือศูนย์กลางของดวงอาทิตย์คือแกนของดวงอาทิตย์นั่นคือนิวเคลียสมันนะมันเล็กมากครับเล็กมากนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันจะโคโอเปเรตกันในโลกนี้ในโลกนี้ก็มีนิวเคลียสอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันฝังแน่นอยู่ในความร้อนนั่นนะครับจะบอกว่าสิ่งเดียวกันก็ได้เดี๋ยวสำหรับลุงมันแยกนะครับนะเดี๋ยวเพิ่งไปรายละเอียดครับขอให้จับประเด็นครับว่าธรรมชาติรวมเรียกภาษาพุทธะให้ไว้กับชาวโลกคือสมมุติสัจจะเป็นสิ่งสมมุติดวงอาทิตย์ก็สมมุติผ่านภาษาดาวทั้งหมดสมมุติผ่านภาษาดวงจันทร์โลกใบนี้รวมทั้งตัวเราตัวท่านตัวผมก็คือสมมุติโดยภาษางั้นภาษาเป็นสิ่งสมมุติโอเคไหมครับแล้วสมมุติกับปรมัตถ์มันก็โคประเด็นกันอยู่สมมุติก็คือรูปเรื่องรูปนั่นเองเรื่องรูปเรื่องนามใครล่ะครับรู้เรื่องรูปเรื่องนามชัดเจนแยกรูปออกจากนามหรือแยกนามออกจากรูปอันเดียวกันหมายความเดียวกันพูดคนละข้างนั่นเองถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือสสารกับพลังงานสสารคือรูปพลังงานคือนามเห็นไหมมันจะโยงไปยังวิทยาศาสตร์อีกอย่าลืมนะลุงมีอยู่สี่ศาสตร์นะฮะธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์วันนี้ให้ความสำคัญแค่เรื่องของธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติย้ำธรรมชาติทั้งหมดเกิดเองไม่มีใครมาสร้างใครบอกว่าเดี๋ยวก้อนหรือพระเจ้าสร้างก็อย่าไปโต้แย้งกันเรื่องนี้สำหรับลุงไม่ใช่แน่นอนเพราะพระเจ้ามีเป็นเพียงแค่ภาษาสื่อสารกันดูแค่นั้นเองก็คือจำสมมุตินะครับงั้นเถียงด้วยสมมุติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจริงสมมุติคือภาษาพอเปิดภาษาปุ๊บภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันถ้าไม่ตรงปุ๊บภาษาเป็นอุปสรรคทันทีขัดขวางเลยเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นทันทียังไม่พอถ้าไม่เข้าใจไม่ตรงกันก็ให้เกิดการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นทะเลาะกันมาไม่รู้เท่ากับตลอดแล้วเรื่องของพระเจ้าครับ กับกลุ่มวิทยาศาสตร์ทะเลาะกันมาตลอดตั้งแต่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้พอที่จะสื่อสารได้ทะเลาะกันมาตลอดเขาตีกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทะเลาะกันด้วยความคิดทะเลาะกันด้วยวาจาเนี่ยครับไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะแต่ที่แน่ๆวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้แล้วครับมันจบแล้วล่ะครับมันมีแต่ expire ต่อไปนี้เพราะว่ามีลุงออกมาแชร์อยู่หน้าจอในขณะนี้อยู่นะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจใน point of view ตัวแรกๆเลยครับนะปรมัตถ์มันมีอยู่ก่อนแล้วเป็นภาษาพุทธบัญญัติเอาไว้พระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วเช่นเดียวกันมีมนุษย์เกิดก่อนบัญญัติไว้เหมือนกันด้วยภาษาลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ไม่มีใครทำลายได้แปลว่าไม่มีใครทำลายพระเจ้าได้ไม่มีใครทำลายปรมัตถสัจจะได้ความหมายเดียวกันครับท่านนะฮะทีนี้กลับมาถึงสมมติเนี่ยฮะดาวทั้งหมดก็คือสมมติดวงอาทิตย์เหมือนกันสมมติโลกวันนี้เหมือนกันและแม้กระทั่งตัวเราสมมติไอตัวสมมติเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังอนิจจังภาษาพุทธะใหม่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้จากใหญ่ไปหาเล็กก็ได้จากใหญ่จากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่จึงจะรู้เรื่องนี้ดีจากใหญ่มหาเล็กจนสุดเล็กจึงจะรู้เรื่องนี้ดีครับท่านถ้ารู้ไม่สุดไม่มีทางรู้เรื่องได้เห็นไหมครับเอาหน้าท่านใช้หูให้เป็นประโยชน์ครับมันเหมือนกับเราดินสอครับ
ถ้าท่านฟังแล้วก็ใคร่ครวญตามนะครับแล้วท่านก็จะได้เหมือนกับแหลมไปเรื่อยครับมันชาร์ปเป็นชาร์ปแหลมคมไปเรื่อยคือสติปัญญานั่นเองครับท่านสติปัญญาทางที่พอจะสื่อสารกันได้แต่ถ้าหากว่าปัญญารูปหนึ่งต้องเป็นเรื่องจิตอย่างเดียวจิตคือปัญญาอันนั้นอย่าไปถึงเรื่องจิตเอาเรื่องของธรรมชาติตรงนี้ก่อนครับท่านหวังว่าคงจะไปในร่องเดียวกันได้แล้วนะครับเห็นไหมตัวเกิดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่ที่จะมาสร้างอะไรถ้ายอมรับในพระเจ้ามีแน่นอนลุงก็บอกว่ามีแน่นอนรับเซ็นเกิดนะครับลุงก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ลุงย้อนแย้งอย่างเดียวว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเหวอะไรหรอกครับถ้าพระเจ้าสร้างมาแล้วของไม่ดีสร้างมาตำหาทำไมเห็นไหมมันก็มีคำว่าย้อนแย้งพระเจ้าเป็นสิ่งที่เคารพคารวะสักการะมันต้องเดี๋ยวว่าดีเลิศประเสริฐสมันแตนแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยแล้วสร้างมาตำหาทำไมวะแล้วกูจะรับมันได้ไงวะคำว่าพระเจ้าไงมันก็ย้อนแย้งโดยแบบทิ่มต่ำนะฮะคนรุ่นใหม่จะรู้เรื่องพวกนี้ครับท่านคนรุ่นเก่าขออนุญาตเลยครับรับมาหน่อยครับคนรุ่นเก่าเนี่ยนะพวกที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยดรอปหน่อยครับท่านนะอย่าแข็งกระด้างนะลงมาเถอะครับอีกหน่อยท่านก็ไปวันเวินผมก็เหมือนกันนั่นแหละนะแล้วให้คนที่อายุต่ำกว่า40ลงมาได้ซึมซับประสิทธิ์เหล่านี้เถอะลุงก็พยายามเหลือเกินตรงนี้นะครับทำงานผ่านสื่อมาตลอดคอนชีวิตตั้งแต่ปี17แล้วนะก็ไม่เคยลดลาวาสอกในสิ่งที่ลุงนำเสนอยุคสมัยนั้นก็เสนอแบบนึงยุคสมัยนี้ก็เสนอแบบนึงเพราะยุคสมัยนี้มันยุคออนไลน์ใช่ไหมครับยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องมาอีกรูปแบบนึงก็ต้องอัดแอปพลายในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นให้มันเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้เหมาะสมกับความของวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะชีวิตจริงๆเนี่ยยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่อยู่แล้วครับแพงก็แพงเปลืองก็เปลืองการันตีก็ไม่มีอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นถึงมีเรื่องนี้ฮะพลังงานที่บริสุทธิ์จะมารักษากันละกันลุงตั้งเป้าไว้สูงมากนะครับนี่คือเป้าหมายของลุงในชีวิตจริงๆนะต้องการทุกคนได้รักษาตัวเองเป็นสาระนี่คือเป้าหมายของลุงนะครับนะก็จะทำงานตัวนี้ให้ตลอดจนกระทั่งชีวิตจะหามีไม่นู่นแหละครับดูสิครับเป้าหมายของลุงมันจะขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดในพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะรวมความแล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในลุงทั้งหมดนะฮะคำว่าปรมัตถสัจจะถอยแล้วมา19เป็นคำของพระพุทธเจ้านี่ก็คือพระธรรมนั่นเองพระพุทธพระธรรมโอเคนะโอเคนะสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตามแล้วก็ไม่หมดทุกคนด้วยนะอ๋องไม่หมดทุกพระองค์เลยนะพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ก็มีเกรดนะฮะเกรดพระอรหันต์พระอรหันต์มีอยู่กี่เกรดตอบเลยครับมีอยู่4เกรดเกรดที่1พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกรด A+ หาที่สุดสุดไม่ได้พระอรหันต์เกรดรองลงมาก็คือพระพุทธปัจเจรู้อยู่ตัวคนเดียวไม่บอกเล่า90ให้ใครเลยเป็นใบ้เลยผมบอกว่ารู้แล้วไม่บอกคนอื่นรู้ไปทำหอยทำไมวะของมีประโยชน์เพราะฉะนั้นลุงก็เลยไม่ศรัทธาไม่ยอมรับก็ได้พระพุทธปัจเจกแต่มีในบัญญัตินะเอาไปตามในบัญญัติกันแล้วกันพระอรหันต์ระดับต่ำลงมาอีกทีหนึ่งก็คือพระอรหันต์ที่บรรลุของความร้อนครับท่านบรรลุความร้อนนะครับใช่ไหมฮะแบตเตอรี่อ่อนเหลือ 20% ไม่เป็นไรบรรลุความร้อนนั่นเรียกว่าเจโตวิมุตต์จากวันนั้นพระอรหันต์ระดับล่างสุดคือปัญญาวิมุตต์ครับท่านเห็นไหมพระอรหันต์มีถึง4เกรดเนี่ยเอาไว้เรื่องในบรรยากาศของคำว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพุทธะโดยตรงครับท่านวันนี้ฟังเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าวันนี้จะเน้นแค่ธรรมชาติธรรมดาจบไหมครับธรรมชาติไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยเห็นไหมฮะโอเคนะอย่าลืมแก่นธรรมชาติเลยนะ
เอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นนะคือแก่นของธรรมชาติตัวนี้คือ PE ลุงทั้งหมดจะเรียกว่า PE หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับท่านไม่ว่าจะบอกว่าปรมัตถสัจจะหรือเดอะก็อดโอเคไหมหรือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบลุงจะถอยหลังไม่หลายก้าวคือเป็นภาษาของลุงล้วนๆคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับท่านนะยืนให้อยู่ครับตรงนี้ถ้าจะเดินตามลุงนะลุงก็จะมีแนวทางของลุงเฉพาะลุงมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนรักษาตัวเองเพราะลุงทำได้เรียบร้อยแล้วรักษาตัวเองโอเคนะงั้นก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเรื่องของเขาเรื่องเราต้องรู้เข้าใจตัวเองเข้าใจไหมครับตามแนวทางที่ลุงมอบให้นะวันนี้คือเรื่องของธรรมชาติแค่นี้เองนะครับไม่เห็นจะมีมากนั่นก็เป็นปลีกย่อยตกอยู่ภายใต้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่มาหาเล็กจบนั่นคือธรรมชาติเรียกว่าอนิจจังโอเคไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกขออภัยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราท่านมนุษย์เป็นธรรมดานี่คือธรรมชาติกฎอนิจจังจบไหมครับโลกใบนี้ก็เหมือนกันมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันหมุนรอบตัวเองนั่นคือเรื่องของจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ว่าได้มันเป็นอนิจจังอ่ะโอเคไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจได้ชัดเจนตรงกันมีอยู่3คำครับ1 3หรือ4คำปรมัตถ์พระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันโอเคนะลุงถอยหลังไม้หลายก้าวสิ่งนั้นลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะถ้าใครจะมิกซ์กับหาเดียวกันก็ยินดีครับท่านนะโอเคนะนั่นคือสุดยอดของความเป็นสุดยอดตรงนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเลยดวงดาวทั้งหมดที่เราเห็นก็เป็นสมมุติดวงอาทิตย์เหมือนกันโลกนี้เหมือนกันดวงจันทร์เหมือนกันแม้กระทั่งตัวเราเป็นสิ่งสมมติและสิ่งสมมติจดอยู่ภายใต้ของคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงตลอดเศษส่วนร้อยล้านของวินาทีครับท่านก็แปลว่าใช้หลักคิดหมุนรอบตัวเองของโลกแค่นั้นครับใช่หลักคิดตรงนี้โอเคนะก็ธรรมชาติมันเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปงั้นยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอได้โปรดยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วท่านก็จะไม่มีทุกข์โอเคไหมถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะมีทุกข์นอกทุกข์ในทุกข์แบบโทษทีบรรลัยวายวอดเลยล่ะครับใช่ไหมลุงใช้ภาษาหนักเพราะว่าจะต้องใช้ภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกันนะครับในการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในสิ่งเหล่านี้โอเคมันถึงเวลาที่จะให้ลุงพูดภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับโอเคเอาแค่นี้ก็พอครับวันนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านมีอะไรต่างๆนะตอนเย็นเจอกันนะครับประมาณ2 ทุ่มใครมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะครับจะจอดลึกไปยังคลิปสั้นๆของลุง3 นาที 5 นาทีอยู่ในกดดังเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับจะเอาอะไรนะเรื่องของสุขภาพร่างกายโอเคช่วงเวลานี้เอาใช้เวลาเท่ากับตอนนี้ thank you very big จบข่าวครับท่านไปทำไงวะเนี่ยเอาปิดให้หน่อยไม่ต้องหันครับไม่ต้องหันอ๋อกดเท่านั้นเอง